วันนี้นะผมนักวิ่งทุกท่านมาเปิดซะใหญ่เยี่ยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปวิ่งดูวิ่งไปที่คลององค์อ่างครับซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วเราจะพาไปดูบรรยากาศเดี๋ยวว่าตอนนี้เขามีตกแต่งโคมไฟอะไรสวยงามหรือเปล่านะครับซึ่งเริ่มวิ่งประมาณ4โมงกว่าไปถึงก็น่าจะประมาณ6โมงพอดีเพราะว่าเราแวะถ่ายรูปเยอะนะครับผมว่าช่วงนั้นก็ไฟน่าจะสวยพอดีครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยแต่วันนี้เขาบอกว่ามีต่อตัวด้วยนะต่อตัวจะไปทันหรือเปล่าไม่รู้นั่นแหละใช่ใช่ว่ากันนะก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าที่คลองหมากจะเป็นยังไงกันบ้างใช่แล้วอยู่ในช่วงเวลาของการ snap แต่กำลังหามุมอยู่ครับไม่สวยเลยมุมไม่ได้ดั่งใจนี่ผมไม่ได้ใจสุดท้ายเขาเลยถ่ายนะครับถ่ายกล้วยกล้วยเลยตอนนี้เราก็อยู่กันที่เขาเรียกว่าอะไรวัดหัวลำโพงมูลนิธิร่วมกตัญญูที่เขามาชอบมาถวายลูกศรกันผ่านมาถามว่าทำไหมไม่ทำพอดีเป้าหมายของเราคือวิ่งไปที่คลองนี่ครับทางผ่านนะครับถ้าใครวิ่งรูทนี้ก็แวะมาทำบุญลงศพได้นะก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่หัวลำโพง next station ต่อไปของเราใช่แล้วนะครับนะอย่างแรกเราต้องข้ามทางมาได้ก่อนนะครับเราจะมาดูกันว่าทางอะไรมีอยู่มีไหมมีสีส้มด้วยรถจอดบังนิดหน่อยระวังไฟอันนี้ยังเป็นไฟเหอะคลิปทัชเรารีบวิ่งไปดีกว่าเป็นไงการวิ่งซิตี้รันผมเลยว่าปวดคอมากทำไมอ่ะหันซ้ายหันขวาโอ้มองรถกลัวเยอะเลยเกินผ่านซอยก็กลัวรถแม่งจะซอยอีกก็หันซ้ายดีหันขวาดีข่าวกำลังดังต้องระวังกันนิดหน่อยเขาวิ่งจบก็นวดร้านนวดใส่ไม่นวดเท้านวดคอดีกว่าเด็กตอนนี้อยู่ไหนครับอยู่สถานีรถไฟหัวลำโพงครับผมนี่นวดแล้วก็ดูรถเมล์บางแล้วตอนนี้เรามาอยู่สถานีรถไฟหัวลำโพงตอนเวลา 5:20 โดยประมาณนี้แดดกำลังดีสวยเลยครับเดี๋ยวเรากำลังจะแวะร้านกาแฟร้านใหม่นะครับที่ตั้งอยู่ตรงกลางแยกอุ้ยแยกไมตรีจิตไมตรีจิตครับผมเอาพาผมข้ามถนนด้วยครับแล้วต้องข้ามทางม้าลายนี่ร้านนี้คือร้านใบชาฟอมุ่ยขี่นี่เป็นร้านชาดีนะครับใครแวะมาแถวถนนไมตรีจิตก็แวะมาเขาบอกว่าสายชาด้วยสายชานะครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่กันที่งานที่ร้านดิหนุ่มต้องมาหน้าใช่ร้านกาแฟวันนี้เราแวะกันแล้วจะดูบรรยากาศเนี่ยให้ดูบรรยากาศร้านเนี่ยดีเลยแบบอินเทอร์เขาเรียกอะไรวะนี่ตอนนี้เราออกมาจากที่หนึ่งแล้วที่หนึ่งครับร้านพรอมอะไรนะใช่พรอมปานโนอะไรมั้งขายประมาณนั้นเป็นรูปปลาตะเพียนฉันหรือเป็นปลาจระเข้ดีตอนแรกก็จะถามเขาอยู่แต่ว่าเกรงใจเห็นกำลังชงกาแฟอยู่ลูกค้ามาเนี่ยโอ้ยวันนี้นี่ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่ร้านลอดช่องสิงคโปร์เจ้าเขาเรียกว่าเป็นเจ้าเก่าที่เป็นตำนาน
เด็กไตรมิตรต้องรู้จักเด็กเยาวราชต้องรู้จักครับผมที่อื่นก็ต้องรู้จักถามอะไรก็ต้องตอบได้ไอ้สันนั่นอ่ะนี่อะไรเนี่ยร้านกาแฟเหมือนกันแล้วเราเดี๋ยวเราไปร้านอีกสักร้านนึงเอาไม่ล่ะก็ไม่ได้ไปถึงนู่นแล้วครั้งหน้าแล้วกันเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาแวะร้านเดี๋ยวเราก็จะแวะร้านเทพบาร์ไม่ได้กลับแล้วเนี่ยไม่ได้กลับของจริงนะนี่โอ้ยวันนี้รถติดนะดูดิรถติดเราน่าจะมาเยาวราชมากินข้าวใกล้จุดจีนแล้วด้วยไงคนก็ต้องมาเที่ยวเยาวราชกันสักเล็กน้อยด้วยของไหว้เจ้าหน่อยเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านรถช่องเลยแล้วกันครับนี่ครับมาถึงแล้วแต่ว่าร้านปิดน่าจะตุ๊ดจีนกดกันกดกินเราไปใครที่ไหนก้าวลงนะเรียกว่ามุ้งเสยเห็นเหนียงมุ้งเสยเห็นเหนียงแต่แม้ดีไม่ได้เลยนี่ครับตอนนี้เราสองคนก็ถึงแล้วครับที่คลองโอ่งอ่างใช่ปะวะใช่ใช่มาทันก็เรียกว่ามาทันมีสิงโตนำขบวนพอดีนะครับนี่บรรยากาศที่คลองดีนะนี่อยู่ข้าวด้วยอยู่ข้าวบรรยากาศที่นี่ก็จะดูอาจจะเงียบเหงากว่าที่เยาวราชซะหน่อยเงียบเหงาได้คิดอย่างนึงก็อาจจะด้วยโควิดด้วยส่วนหนึ่งนะครับมันอาจจะยังไม่เริ่มเลยครับพวกนี้แค่ตกแต่งเฉยๆยังไม่เปิดงานเรียกว่าถ้าใครว่างๆแล้วกันก็มาเดินเล่นได้นี่เราอยู่ไหนครับพี่ตึ้งนี่เดี๋ยวเราจะแวะกินอาหารกันที่ร้านพี่ตึ้งสูตรทานมาลองกินเราไม่เคยลองกินกันนะเคยกินต้องลองนะแล้วนะครับผมหลังจากที่เราวิ่งเสร็จมาที่คลองหวังแล้วเราก็ได้มาเรียกว่าเดินเหงาแล้วก็มานี่ดูรีวิวมาเราต้องมาลิ้มรสร้านดิสเซนสูตรทานนี่เรียกว่าอาหารแฮปปี้เฟเวอร์ด้วยนะสูตรทานแบบแท้ๆเลยแท้ๆนะแล้วก็เมนูที่เราสั่งวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างจากหน้าแรกเลยนะแต่ว่าสั่งเป็นโมโม่ก็จะเป็นเกี๊ยวนะผมวันนี้เราสั่งเป็นพ็อกโมโม่เพราะว่าผักหมดแต่เราสั่งแบบนึ่งด้วยเพราะพี่เขาแนะนำว่าแบบนึ่งจะเป็นต่อมาก็นี่แหละนะผ่านไม่ค่อยออกอิมาดาชิอันนี้ก็เป็นเรคคอมเมนต์เหมือนกันใช่ซึ่งมันคืออะไรสักอย่างนึงครับใช่ครับผมเผ็ดๆมาเนี่ยผมก็สั่งอย่างนี้นี่ chicken chili นี่รูปนี้เลยเหมือนกันนี่ครับนี่เป็น chicken chili เส้นพอกอันนี้ไม่ได้สั่งเพราะไม่มีหมดแล้วครับมาบีฟเขาก็แนะนำเหมือนกันบีฟเราสั่งเป็นตัวบีฟเคอรี่แต่เราไม่ได้สั่งไงเราสั่งเป็นเคอรี่ครับผมว่าอร่อยกว่านะครับก็เลยสั่งตัวนี้บีฟเคอรี่มานี่ผมสายแกงกะหรี่ไปด้วยใช่แล้วก็ถัดมาตอนแรกเราจะกินข้าวที่เป็นข้าวบูธานแต่ว่าเขาบอกว่าหมดเขาสั่งมาอยู่แต่ตอนนี้บูธานเขาล็อกดาวน์ของก็เลยยังส่งมาไม่ได้ก็เลยต้องกินข้าวขาวแทนข้าวบ้านเราแทน
ซึ่งอาจจะน่าเสียดายแต่ว่าถ้าอากาศดีจริงๆที่น่าสนใจอีกอันนึงคือนี่ครับซิกเนเจอร์ทีนะแต่ว่าวันนี้อากาศมันร้อนนะครับเราก็เลยสั่งเต็มตัวชีวิตก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าอาหารรสชาติผู้ทานเป็นยังไงบ้างหน้าตาน่าจะดูดีแต่นี่หลังจากเราเฟลคองวางไปแล้วมันเหงากว่าที่คิดเหงามันไม่คิดว่าจะเหงาขนาดเหงาเกินไปใช่ใช่ก็เดี๋ยวรออาหารมานะครับพริกล้วนไหนเขี่ยให้ดูหน่อยอันนี้เปลือกพริกเลยนะแต่มีเปลือกพริกก็เม็ดพริกแล้วก็ชีสแล้วก็มีหัวหอมก็ถือว่าเปิดโลกใหม่นะครับถ้าแบบกินพริกเปล่าแบบนี้เดี๋ยวเราจะกินเมนูนี้ไปพร้อมกันเลยนี่ครับคนละช้อนคนละคำนะมา3 2แปดบอกได้คำเดียวว่ารสชาติมันคือเปลือกพริกอ่ะถ้าคนชอบชีสน่าจะชอบถ้ามันคือชีสอ่ะมันคือชีสเลยครับแต่ว่าเป็นพริกมันคือการเคี้ยวเปลือกพริกเลยมันคือพริกแห้งอ่ะเนาะแต่ไม่เผ็ดนะผมไม่ค่อยกินเผ็ดแต่ว่ากินได้ครับเพราะว่าชีสเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันทำให้มันนัวขึ้นนะแต่ว่าก็เป็นเมนูที่แปลกเรียกว่าหน้ามารองโอ้โหออกล่างหมดเลยก็หลังจากที่กินไปเรียบร้อยนะครับหนังท้องก็ตึงหนังก็หย่อนแล้วตอนนี้ก็เกือบ2ทุ่มแล้วมั้งนะ2ทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรียกว่าเป็นเวลาอันควรแล้วที่พวกเรา2คนจะต้องแยกย้ายกันครับนะครับกลับบ้านนะก็ถ้าใครอยากมาเที่ยวคลองวงอ่างนะครับมาได้นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นะได้ครับดูมาแล้วนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะมีงานนะครับตั้งคลองเนี่ยครับตลอดเส้นเลยนะก็แวะกันเข้ามาได้นะครับวันนี้พวกเรา2คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจบคลิปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าเราจะไปที่ไหนต้องติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย